อนนี้มีความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญรายงานตรงมาจากที่นั่นค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่บริเวณถนนคลอง4แห่งนี้นะคะได้มีทหารรวมถึง DSI ค่ะเข้ามาตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสมีกลุ่มพระสงฆ์เดินเข้าออกที่บริเวณนี้อยู่บ่อยครั้งค่ะทหารพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะได้เข้าตรวจพื้นที่ก่อสร้างบนถนนเลียบคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ประมาณ52ไร่หลังได้รับเบาะแสนะคะว่ามีกลุ่มพระสงฆ์เดินเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ทราบว่ามาจากวัดใดซึ่งเมื่อมาถึงนะคะก็พบว่ากลุ่มพระสงฆ์ประมาณ12รูปแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะว่ามีใบสุทธิหรือไม่ได้มาอาศัยมุ้งนะคะเป็นที่พักแรมนอกจากนี้ก็พบตู้คอนเทนเนอร์3ตู้ค่ะที่ภายในนั้นมีอุปกรณ์การก่อสร้างทั่วไปด้วยขณะนี้ทหารและ DSI นั้นกำลังตรวจสอบว่ามีพระอยู่ในบริเวณนี้ได้อย่างไรพร้อมทั้งประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เข้ามาตรวจสอบพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวด้วยหลังจากนั้นนะคะตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาค่ะได้เดินทางมาตรวจสอบพร้อมกับพูดคุยกับกลุ่มพระสงฆ์นะคะโดยพระมหาวิชิตธรรมวชิโรพระลูกวัดของวัดพระธรรมกายเปิดเผยว่าเป็นผู้ดูแลที่นี่นะคะซึ่งเป็นศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงโดยเป็นพื้นที่ของมูลนิธินะคะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายก่อตั้งมาประมาณ1ปีแล้วค่ะโดยจะมีผู้เข้าร่วมบวชกับโครงการบวชทดแทนคุณพ่อแม่ทุกเดือนในที่แห่งนี้ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้น21วันส่วนที่พระบางรูปไม่มีใบสุทธิเนื่องจากเป็นพระบวชใหม่แต่ว่าถ้าหากอยู่ครบโครงการนะคะก็สามารถย้ายสังกัดไปวัดอื่นได้ต่อมาทางตัวแทนพศค่ะก็ได้เชิญพระทั้ง12รูปไปยังสำนักงานเจ้าคณะตำบลคลอง5ที่วัดตะวันเรืองเพื่อพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงรายละเอียดอีกครั้งค่ะและเดี๋ยวดิฉันนะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูนะคะว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่วางตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ภายในนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะค่ะและจากที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ณขณะนี้นะคะภายในก็จะพบว่ามีถุงนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเป็นผ้าเช็ดอะไรสักอย่างนึงนะคะรวมถึงมีอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็มีกล่องนะคะที่มีการเขียนนะคะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งก็รวมถึงมีสายไฟด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติหรือว่าแปลกปลอมรวมถึงอาวุธแต่อย่างใดนะคะและถัดมาทางด้านฝั่งซ้ายมือของดิฉันบ้างนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือมุ้งค่ะที่ทางพระสงฆ์ทั้ง12รูปนั้นได้มีการใช้นะคะพักค้างแรมซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าได้พักค้างแรมอยู่ที่นี่มานานขนาดไหนแล้วนะคะแต่จากการสอบถามในเบื้องต้นนะคะก็พบว่าได้พักค้างแรมเกือบจะจบโครงการทั้ง21วันแล้วนะคะซึ่งถัดไปนะคะบริเวณฝั่งซ้ายมือของดิฉันไปจนถึงสุดตรงบริเวณมุมนั้นนะคะก็พบว่ามีการสร้างนะคะที่คล้ายกับบ้านพักค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าพักเป็นสร้างเป็นที่พักนะคะเอาไว้ให้ใครรวมถึงสร้างเพื่อจุดประสงค์อะไรค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะคะทางพระสงฆ์ทั้ง12รูปค่ะได้เดินทางมากลับมาถึงที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจากการสอบถามทางสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะก็พบว่าทางพระสงฆ์ทั้ง12รูปนั้นได้บวชตามโครงการดังกล่าวจริงนะคะแล้วก็อาจจะมีใบสุทธิแค่บางรูปนะคะเนื่องจากจะต้องมีการให้พระที่บวชให้นั้นเป็นผู้ออกให้นะคะแต่ว่าโดยตามหลักแล้วไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะเนื่องจากว่าโครงการในการบวชดังกล่าวนั้นเป็นโครงการระยะสั้นค่ะค่ะขอบคุณคุณวรารัตนะนะคะรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะ